ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กันแล้วสามสาวนะคะที่จะมาพูดถึงคุณผู้ชมในวันหยุดแบบนี้ใช่แล้วค่ะสาวคนแรกค่ะบนอุ้ยตายแล้วนี่มันกิ้งก่าได้ก่อนจะเซาอะไรในวันนี้กรุณาให้เกียรติแผงคอดิฉันด้วยนะเพราะแผงคอดิฉันเนี่ยประหนึ่งว่านะคะก็ทองประมาณ5กิโลอยู่บนคอนะนี่คือคลีโอพัตรารายงานตัวนะอเล็กซี่ขยี้ดารานะคะนักข่าวสาวนะคะจากแคว้นแคทเมียค่ะโอ้โหอุ้มวิรดาเจริญทวีรัตน์ค่ะและดิฉันนะคะไม่ต้องพูดความสวยนี่ไม่ต้องเจรจานะคะความมั่นหน้านี้ให้ร้อยความสวยนี่ให้พันนะคะกับคนทุกต่างค่ะค่ะวันนี้เจอกับเรา3คนนะคะแซ่บแน่นอนเพราะว่า3สาวในวันนี้ค่ะจะมาแท็กทีมกันเพื่อที่จะไปเจอกับหนุ่มหล่อสุดนี่ฉันงงมากเลยทำไมวันนี้มันหยุดเขาหยุดอยู่บ้านกันแล้วเรามาทำรายการเนี่ยแต่เราไม่หยุดเพราะในช่วงวันหยุดของหลายๆคนเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆโดยเฉพาะทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะฉันนั่นแหละไทยแลนด์นั่นเองกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพราะถ้าเกิดไม่แชร์วันนี้เสียใจอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าแขกของเรานั้นหล่อเลิศและแซ่บมากพูดถึงแขกรับเชิญเนี่ยต้องจินตนาการไปแล้วว่าต้องเป็นแบบหล่อเป็นสุภาพบุรุษมีซิกแพคอ๋อนี่ไงนี่ไงเต้นยั่วยวนชวนสยิวแบบนี้อยากได้เป็นผัวจังเลยอยากได้เป็นผัวจังเลยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวน้องถามให้ว่าตอนนี้หัวใจว่างหรือเปล่านี่ไม่การเป็นผัวนี่ไม่เกี่ยวกับหัวใจนะอู้ทำไมอ่ะอะไรนะเกี่ยวกับแสนอู้ต่อแล้วแน่จริงต้องบอกกางเกงด้วยนะคะไม่เดี๋ยวต้องบอกน้องเขาว่าให้ไปเพิ่มการเด้าอีกนิดเดียววันนี้เนี่ยคือเขาดังจากคลิปนี้ใช่เป็นไอดอลหนุ่มนะที่ถอดเสื้อแล้วก็ไลฟ์สดโชว์เต้นนะแล้วก็โชว์ซิกแพคนะมีคลิปมะพร้าวด้วยยอดไลฟ์เนี่ยกว่า10ล้านเลยยอดวิวยอดวิว10ล้านวิวแต่ว่าคือปกติเราจะคุ้นเคยกับผู้หญิงใช่ไหมเด็กไอดอลที่แบบโอ้ยโชว์ถอดอย่างนี้แต่ตอนนี้เป็นผู้ชายโชว์ถอดจ้าเต้นแบบนี้เต้นแบบนี้ก็เป็นเน็ตไอดอลได้หรอนี่ไงเดี๋ยวเราก็ต้องคือแค่ถอดเสื้อแค่นี้ก็เป็นเน็ตไอดอลได้แล้วหรอแต่หนูว่าหน้าตาน้องเขาด้วยแหละค่ะด้วยหน้าตาน้องเขาแบบดูน่ารักตะมุตะมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าดิฉันถอดเสื้อแล้วเต้นอย่างนี้บ้างล่ะลองดูค่ะจะมีคนมากดไลค์หรือว่ามีคนมายอดวิวดูเยอะขนาดนี้ไหมเออเนี่ยสิแต่ว่ามีรูปน้องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรูปที่ถ่ายกับดูคาติค่ะมอเตอร์ไซค์แบบหุ่นล่ำๆคู่กับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆมันช่างดูเหมาะเจาะไปมากๆเลยนะคะคือเนี่ยน้องติดตาม Facebook ของชินตนายน้องหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนเนี้ยอ๋อคนนี้เองเหรอโอ้คนนี้แหละคนนี้แหละขอโทษนะคะดิฉันเนี่ยเพิ่งแชร์เข้าไปในกลุ่มผู้ชายรักชายอยู่เลยนะคะเอาหรอก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครไงน้องหนึ่งนี่แหละอ๋อนี่ไงนี่ไงฉันไอ้นี่ไปเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของเพจนี้เออหรอคนนี้เองหรอคนนี้แหละคนนี้แหละนี่ไงดูท่าเก็บมะพร้าวของนางหุ่นแซ่บอันไหนลูกมะพร้าวคะนี่ไงอันไหนลูกมะพร้าวกันไหนลูกกระโปรงว้ายมี2ลูกนะคะอะไรนะพออยากเจอเราว่าอยากให้เขาถอดกางเกงในรายการนะบ้าวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าน้องจะทำตามแรงยุของคุณแม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมวันนี้น้องหนึ่งนะคะชินดนายมาพบกับพวกเราอย่างแน่นอนในช่วงวันหยุดแบบนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะนอกจากมีหนุ่มหล่อกันแล้วช่วงท้ายรายการจะมีเรื่องราวของสาวสวยนางหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นคือน้องน้ำตาลนั่นเองน้ำตาลชริตานะคะมิสThailand Universe 2016เดี๋ยวนี้เราแชร์รายการแล้วยังเนี่ยแชร์แล้วนะคะ2016นะคะตอนนี้เนี่ยน้องน้ำตาลก็ยังคงมีกระแสนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคนจะพูดถึงรวมไปถึงข่าวต่างๆนะคะล่าสุดมีกระแสออกมาอีกว่าน้องน้ำตาลเนี่ยย้ายมหาวิทยาลัยนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและย้ายมาอยู่ที่นะคะมสว.ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาเฉาะดวงกันนะคะถึงเรื่องราวข่าวต่างๆนะคะกับอาจารย์เอไพ่ยิปซีโลเวอร์เฮ้ยอาจารย์เอมาวันนี้เหรอใช่อาจารย์เอมาถามหวยเลยถามหวยซึ่งเราจะถามเรื่องน้องน้ำตาลนะรวมไปถึงเรื่องของเลขมงคลที่อาจารย์เอจะให้ใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้เราขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟริมโขงกาแฟที่อยู่คู่กับรายการเราคนลดน้ำหนักกินได้นะกินได้ช่วยดูแลสุขภาพค่ะไงคุณแม่คือบางคนเนี่ย
ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีหรือว่าคนกินจุกกินจิบกินจนอ้วนไปหมดเลยคุณแม่ต้องกินอันนี้เลยนะกาแฟริมโขงเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพเชื่อไหมเชื่อว่าฉันเริ่มติดกาแฟแล้วนี้ใช่ไหมแต่ต้องเป็นกาแฟพวกนี้นะก็เป็นกาแฟต้องอ้วนแต่ว่าฉันไม่กินกาแฟทีนวันพวกนี้ไงคือขนาดกลับไปบ้านเฮ้ยฉีกกาแฟกินดีกว่าอะไรเงี้ยปกติไม่กินกาแฟไงแล้วเข้าใจเลยว่าเราแค่ต้องการลิ้มรสชาติของการเป็นกาแฟแต่พอเราได้มาได้กินกาแฟริมโขงตัวนี้มันจะมีอาราบิก้าที่อร่อยมากจุดเด่นของกาแฟริมโขงนะคะคือเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะปกติเนี่ยสายตาของเราใช้งานตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้บางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าอ้าวฉันนอนหลับแล้วบางทีสายตาบางคนยังทำงานอยู่หนังตายังเปิดอยู่นะคะก็จะทำให้พวกรูทีนต่างๆรวมไปถึงเยื่อตาหรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาเนี่ยเสื่อมสภาพไปนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็บรรดารูทีนต่างๆและสิ่งที่มีรูทีนเยอะที่สุดรู้ไหมคะอะไรอยู่ในดอกดาวเรืองค่ะโอ้โหในกาแฟริมโขงเนี่ยนะคะเราก็จะมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะใส่เต็มปริมาณกันเลยทีเดียวค่ะทำให้บำรุงสายตาเป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงพืชตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่โอ้โหพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติและมีวิตามินซีสูงมากๆแล้วก็หลากหลายวิตามินด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยหลายคนขนานนามว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่คือยาอายุวัฒนะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นอกจากช่วยเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาแล้วก็ยังช่วยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบางคนบอกว่าอ้าวมีสารสกัดจากดาวเรืองงั้นไปเอาดาวเรืองมากินเลยได้ไหมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เขาสกัดมาแล้วเฉพาะส่วนที่มันมีประโยชน์ต่อดวงตาส่วนกาแฟทำไมจะต้องเป็นอาราบิก้าเพราะว่าเป็นกาแฟคุณภาพอย่างดีเลยคุณผู้ชมดังนั้นคนยุคปัจจุบันคุณแม่สังเกตเลยนะว่าตาเนี่ยจะไปก่อนวัยอันควรเนื่องจากว่าวันๆเราอยู่กับโทรศัพท์กี่ชั่วโมงคือตลอดแทบตื่นมาตื่นนอนก่อนนอนหรือว่าช่วงระยะเวลาระหว่างวันอย่างต่ำเนี่ยมี20ชั่วโมงที่ต้องใช้สายตาอยู่แล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคุณสามารถสร้างรายได้เพียงแค่อยู่ที่บ้านหรือทำงานประจำอยู่นะโดยการโทรเข้ามาเลย0983795941ขายง่ายแน่นอนเพราะว่ากาแฟคุณภาพดีใครใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะติดใจเหมือนที่เล็กได้เลยการรู้เองและที่สำคัญมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในเดือนแห่งความรักระหว่างคุณแม่คุณลูกคือซื้อ2แถม1ในราคาเพียง690บาทคือจากปกติ1,050 บาทนะแต่ก็ต้องบอกว่าเฉพาะวันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนี้นะคะค่าจะส่งฟรีด้วยนะคะรีบเลยค่ะ2กล่องนะคะแถมฟรีอีก1กล่องในราคา690บาทนะคะและต้องบอกแบบนี้ว่ากาแฟริมโขงตอบโจทย์สำหรับคนที่รีบร้อนฉีกซองเดียวแล้วชงดื่มได้เลยเพราะว่าเรามีส่วนผสมนะคะของครีมเทียมแต่ว่าครีมเทียมเนี่ยของเราเป็นอีกหนึ่งรูปแบบเป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองรวมไปถึงความหวานนะคะเราได้ความหวานจากหญ้าหวานซึ่งหญ้าหวานเนี่ยเขาบอกว่ามีความหวานปริมาณสูงมากแต่ไม่ทำให้อ้วนค่ะใช่แล้วทุกอย่างมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะสวยแบบธรรมชาตินะคะสุขภาพดีแบบธรรมชาติเลยคุณผู้ชมกับกาแฟริมโขงย้ำอีกรอบนึงนะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะกาแฟริมโขง Official หรือว่าโทรมาก็ได้นะที่0983795941อะดูแลสุขภาพก่อนคือบำรุงสายตาคุณแม่เพราะว่าจะได้มองน้องชัดๆเนื่องจากว่ากระแสน้องแรงมากนะตอนนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมวันนี้น้องหนึ่งรอเราพร้อมแล้วพร้อมไหมคะน้องหนึ่งพร้อมมากค่ะน้องกดแชร์ใหญ่เลยน้องหนึ่งอยู่ในรายการน้องสองและน้องสามนะคะเมียที่สองเมียที่สามและเมียที่สี่พร้อมแล้วกับการสัมภาษณ์นะคะดิฉันจะล้วงให้ลึกที่สุดเลยค่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะเปลือยได้เปลือยค่ะคนไหนที่พลาดรายการในวันนี้รับรองว่าเสียใจอย่างแน่นอนนะคะล้วงให้ลึกใจกับรายการคนดังขอโชว์แต่ว่าจะลึกถึงใจขนาดไหนติดตามมาได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมเ
ศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50กินไหลเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากถูกกับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอ้พ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากถูกกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงสั่นไปหมดแล้วอ่ะทำไมต้องมือสั่นขาสั่นขนาดนั้นคะคุ
สั่นแล้วก็คันมากเลยค่ะเพราะว่านะคะเราเนี่ยวันนี้เนี่ยทางรายการของเรานะคะไปคุยหาจนได้คุยหาคุณแม่ไปคุยหาแขกรับเชิญคนนี้มาจนได้คุณแม่คะต้องใช้คำว่าค้นหาค่ะอ๋อค้นหานะคะไม่ใช่คุยหานะค้นหาแขกรับเชิญคนนี้มาจนได้เพราะว่าแขกรับเชิญนะคะโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลค่ะเพราะถูกการแชร์ถูกการกดไลค์เยอะที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะนี่แหละที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือน้องหนึ่งชินดนัยพวงมาลีนั่นเองจริงๆแล้วปกติเราเห็นการขอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงแต่ครั้งนี้คือผู้ชายก็เลยแซ่บเวอร์โดนแชร์ไปเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้เขาบอกว่ายอดคนดูกว่า10ล้านวิวแล้วโอ้โอ้ดูสิกับการถอดอย่างเงี้ย10ล้านวิวชื่นใจจังเลยแล้วถ้าเล็กที่ถอดล่ะก็น่าจะ5วิวอะค่ะนะคะคนดูน่าจะเยอะคือเต้นแบบนี้เนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องมีความสามารถอื่นๆไหมใช่แล้วจะมาเต้นอย่างเดียวถ้าเต้นอย่างเดียวก็ด่านะคะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาอ้าววันนี้ค่ะจัดเต็มอย่างแน่นอนโดยเฉพาะใครที่อยากจะเห็นน้องนะคะเต้นโชว์แบบนี้วันนี้จะมีถอดในรายการหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะต้อนรับด้วยน้องหนึ่งชินดนัยพวงมาลีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับด้วยเพลงนะแล้วเพลงหายไปไหนอ่ะกำลังมาเพลงกำลังเดินทางมาขอต้อนรับน้องหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะแล้วทำตัวไหนได้ไหมคะสวัสดีครับชินนายพวงมาลีครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ครับอ๋อเรียนอยู่นะฮะครับผมแล้วทำไมต้องมือสั่นด้วยคะพี่เข้าใจเจอคนสวยไงเจอคนสวยพยายามน้องนะฮะนั่งห่างน้องจะได้เห็นหน้าชัดชัดนี่นะคะเราอยู่กับเจ้าของคลิปนั่นเองค่ะนะคะที่โด่งดังภายในข้ามคืนนะคะขออนุญาตถามดีกว่าว่าอะไรนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราทำคลิปบ้านนั่นหนึ่งก็ถ่ายเล่นกับเพื่อนครับถ่ายเล่นใช่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ไม่ได้ถ่ายเองครับมีคนถ่ายให้ตอนแรกคิดว่าการถ่ายคลิปนี้ถ่ายขึ้นเพื่อให้ตัวเองดังหรือถ่ายเพื่อจุดประสงค์อะไรคะน้องถ่ายเอาสนุกครับถ่ายเอาสนุกใช่ไม่ได้คิดว่าคนมาดูเยอะขนาดนี้ใช่ครับไม่คิดว่ามีคนดูเยอะตอนถ่ายคลิปนี้ใครอยู่บ้างนะตอนนั้นเพื่อน2คนครับใช่นี่คือคลิปแรกเลยเป็นคลิปเต้นเพิ่งกลับมาจากมอใช่ครับคือแต่ก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบภาพนิ่งหรือว่าไงคะน้องหนึ่งใช่ครับทีแรกจะเป็นภาพนิ่งอ๋อนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะคะโอ้แต่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วฟิลมันได้ใช่ไหมก็เต้นใช่เพื่อไปเรื่อยๆหรือเพื่อนยุคคะไม่ครับอารมณ์ครับอารมณ์มันอารมณ์ล้วนพี่ถามหน่อยนิสัยโดยส่วนตัวของน้องหนึ่งคือถ้าเกิดดูจากในคลิปนะคุณแม่ดูเขาเป็นคนทะเลนขี้เล่นจริงๆแล้วเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะเป็นคนขี้เล่นครับตลกครับแบบนี้ครับเพื่อนชอบครับคือเป็นเหมือนในคลิปเลยในคลิปทะเลนยังไงก็ทะเลนเหมือนในคลิปเลยแบบนี้อ๋อแต่ที่นั่งอยู่พี่ตรงนี้ดูท่าทางจะเกรงนิดนึงครับเกรงคนสวยใช่ไหมคะใครสวยสุดในสามคนนี้ไม่ถามก่อนในสามคนนี้ใครสวยสุดคะสวยทุกคนนี่เรากำลังย้อนไปดูอยู่สวยทุกคนก็คือตอนแรกก็คือลงเป็นภาพนิ่งเสร็จแล้วพอมาถ่ายคือภาพเขาลงภาพนิ่งเขาก็กระแสดีมากเลยนะใช่คนกดไลค์เยอะมากจริงเยอะมากคิดว่าคนชอบอะไรในตัวเราคะเนี่ยน่าจะชอบเพราะหุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอจับซิปแพ็คหน่อยแป๊บนึงแน่นไหมคุณแม่จ้าหยอกคือถ้าดูไม่ได้ทำใช่ไหมครับของจริงเหรอของจริงครับจริงนี่ซ่อนรูปนะดูจากข้างนอกเป็นชั้นๆเลยเดี๋ยวพี่ขอจับหน่อยไม่ใช่แต่ทำไม่ได้เลยสิค่ะไม่เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยตั้งแต่มัธยมปลายแล้วครับอ๋อแต่เป็นคนตัวเล็กนะใช่ครับเป็นคนแต่ทำไมเรามีแต่ซิกแพคอย่างเดียวอ่ะไม่มีกล้ามหน้าอกอะไรอย่างงี้เลยอ่ะก็เล่นแขนก็คือเราคนออกกำลังกายมันจะแบบมีแขนบางคนมีหน้าอกแต่โทษนะน้องหนึ่งไม่มีหน้าอกแต่ว่ามีแต่ซิกแพคมันเป็นลีนครับเขาเรียกลีนเหรอลีนเขาเป็นหนีไม่ได้อกเหรอเขาเป็นมัสเซิลหมดเลยแต่พี่เคยเห็นบางคนที่ออกกำลังกายที่เป็นแบบกล้ามหน้าอกใหญ่ๆนะอันนี้คือเขาเล่นแบบว่าให้มันมีหน้าอกแต่เราเล่นเพื่อเล่นทุกส่วนใช่ครับเล่นทุกส่วนอ๋อถ้าทุกส่วนอย่างนี้มันจะลีนออกมาอย่างนี้เลยหรอใช่ครับอ๋อทำให้เวลาถ่ายรูปนี่ไงมีรูปแบบซิกแพคไหมไม่รู้รูปนี้ซิกแพคยังไม่ชัดเลยชัดเนี่ยก็ดูนะคะอ๋อแต่ว่ารูปจะไหลไปเรื่อยๆนะคะก็อันนี้เราหรอใช่ครับไม่ดูตัวใหญ่จังนี่แหละน้องเออนี่ไงชัดมากแต่เราว่าเล่นแบบนี้กำลังดีนะคือบางคนเล่นใหญ่จนเกินไปเนี่ยความรู้สึกผู้หญิงเราไม่ชอบเคยมาแลดูใหญ่ตอนแรกๆที่เล่นเคยใหญ่กว่านี้ไหมไม่เคยครับ
เออเหรอไปกว่านี้แปลว่าเรารู้หลักของการออกกำลังกายใช่ครับรู้หลักตอนที่เริ่มเล่นตอนมัธยมปลายตอนนี้เรียนปีไหนแล้วคะเนี่ยปี3ครับประมาณ3ปี3ปีคือตอนแรกเราเป็นคนตัวเล็กผอมอะไรอย่างนี้เหรอผอมมากครับใช่แล้วเรากินเวย์โปรตีนอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เคยครับไม่เคยกินเอ้าเหรอกินให้ตรงเวลาปกติก็พอเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงอ่ะบอกแนะนำหน่อยก็คือพี่เล่นได้ไหมได้ครับพี่บอกว่ามีวันแขกใหญ่ๆแล้วพี่จะทำยังไงกับน้องคะจริงเหรอพี่ต้องทำยังไงอ่ะพี่อยากมีกล้ามหน้าอกแต่พุงมาช่างแม่งมันไม่คุณแม่ต้องเล่นพุงอ้าวเหรอมาฉันอยากมีกล้ามหน้าอกจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยเข้าใจไหมแบบมีกล้ามแขนกล้ามหน้าอกนิดหน่อยแต่กลัวว่าพอเล่นไปฉันจะเป็นหมีควายเคยเห็นไหมพวกหมีควายอ่ะแนะนำนิดนึงถ้าเกิดเราเล่นอย่างเงี้ยบอกคือเราต้องตั้งใจเล่นนะครับเราต้องไอ้นี่กับมันจริงจังกับมันนะครับมันถึงจะแบบออกมาได้อย่างที่เราตั้งใจพี่ก็จริงจังนะพี่ไปฟิตเนสแต่พี่แค่รู้สึกว่าแล้วเราต้องเล่นยังไงต้องเวทเทรนนิ่งยังไงครับบางคนคือไปแล้วก็แค่อยากจะเล่นแค่ว่าเราอยากเล่นแต่บางคนคือไปคือเราเล่นเราตั้งใจที่จะเล่นใช่ไหมเซตละ15ครั้ง3ยกอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นครับค่ะคุณแม่พี่ต้องเล่นท่าไหนมีเป็นท่ามั้ยสมมุติว่าจะลดพุงอย่างเงี้ยค่ะน้องนึงลดพุงเหรอครับลดพุงก็จะต้องเป็นซิทอัพอย่างเดียวเลยเหรอใช่แต่ไม่ต้องขึ้นมาให้สุดครับแค่ขึ้นมาประคองนิดๆสมมติว่าแล้วเราเก่งหน้าท้องให้สุดใช่ครับคือขึ้นมาถ้าการซิทอัพที่เราไม่ได้เก่งหน้าท้องมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันจะปวดหลังด้วยครับต้องเก่งหน้าท้องใช่ทำทุกครั้งจะต้องมีการเก่งถ้าไม่มีการเก่งยังไม่สึกเลยใช่ครับอ๋อคุณแม่ทำซิทอัพไหมซิทอัพแต่พี่ชอบทำแพนกิ้งที่เรียกแพนกิ้งแสดงว่าไม่ค่อยเกรงคุณแม่ต้องเกรงไม่เด็ดจริงเวลาซิทอัพไม่เคยเกรงหน้าท้องเลยเลยต้องเกรงครับใช่อ๋อเพราะว่าเคยเห็นไหมแนวเรียนฟิตเนสมีเครื่องซิทอัพอ่ะค่ะก็ยกขึ้นปกติ1 2 3 4ก็เหมือนเป็นการเกรงอะไรเลยเคยครั้งนึงบ้าพลังทำไป500ครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอฉันอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันปวดแบบเธอไม่เห็นช่วยเลยว่ะอ๋อต้องเวลาทำต้องเกรงหน้าท้องไปด้วยอย่างเงี้ยอ๋อมาขออนุญาตต่อนะคะในส่วนของโซเชียลเนี่ยที่เราเล่นโซเชียลเนี่ยเริ่มต้นเล่นโซเชียลตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอ้ตั้งแต่มัธยมเลยมัธยมก็เริ่มเล่นแล้วแล้วเริ่มถอดเสื้อรูปแรกที่ลงเป็นรูปอะไรยังไงคะรูปตอนที่ไปซ้อมมวยครับอ๋อซ้อมมวยคือรูปนั้นเลยที่ไปฟิตเนสอันนั้นคือตอนอยู่มัธยมไม่ใช่ครับตั้งแต่ม.ปลายอ๋อตั้งแต่ม.ปลายแล้วเพราะว่าเล่นฟิตเนสตั้งแต่มัธยมแล้วถอดเสื้อตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อถอดเสื้อแต่กระแสเป็นไงบ้างหลังจากถอดเสื้อก็ดีครับเริ่มมีคนแชร์ทีละนิดละนิดละนิดเราคาดหวังไหมคะการลงภาพแต่ละรูปมันจะต้องมีกระแสการกดไลค์กดแชร์ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ไม่ค่อยคาดหวังครับคือชอบแบบว่าเราเล่นตรงนี้เราก็อยากจะโชว์นิดนึงคือจริงพี่อยากรู้ว่านะตอนนั้นน้องถอดเสื้อโชว์แล้วแหละยอดติดตามใน Facebook ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะตัวใช่มั้ยคะตอนนั้นไม่ถึงพันกว่าไม่กี่พันแต่พอหลังมีคลิปออกไปเป็นยังไงบ้างเพิ่งมีคลิปนี้ 60,000 แล้วครับโอ้เพิ่งมีคลิปตอนนี้ใช่มั้ยใช่ครับเป็นแฟนเพจของน้องเองโดยเฉพาะไม่เป็น Facebook เป็น Facebook เลยครับแล้วทำไมตอนถูกดีๆทำไมไม่ถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนนั้นไปเลยอ่ะก็ลองเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนดูครับตอนนั้นยังไม่กล้ายังไม่กล้าใช่ตอนนี้จะเป็นภาพนิ่งอยู่ใช่ตอนนั้นยังเป็นภาพนิ่งยังเด็กน้อยอยู่ไงตอนนี้ฟิวอะไรก็ได้พี่อยากรู้จังเลยอยู่ๆมาแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำครับไปมหาลัยมาครับวันนึงแล้วข่าวเกิดว่าคนชอบทีนี้พอคนชอบแล้วทีนี้ก็ต้องทำคลิปเต้นอย่างนี้ทุกครั้งไหมเนี่ยไม่ครับไม่ทำเอาหรอแล้วหลังจากคลิปนี้แล้วคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรคะไม่มีครับจะเป็นไลฟ์สดมากกว่าอ๋อเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยใช่ครับที่ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูใช่หลังจากนั้นก็จะเป็นไลฟ์สดครับไลฟ์สดเห็นบอกว่าในไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีขอให้คลางด้วยขอให้ชอบใช่ใช่ไหมคะครับเราบอกเขายังไงบ้างอ่ะก็คลางยิ้มให้อย่างเดียวครับระหว่างไลฟ์สดกับทำคลิปอันไหนฟีดแบ็กดีกว่าน่าจะเป็นคลิปทำคลิปครับเหรอคลิปน่าจะทำไมไม่ทำออกมาอีกอ่ะก็น่าจะทำอีกครับกลัวคนด่าไหมกลัวเหมือนกันครับเคยเจอไหมคนมาด่าอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเพลงยังไม่มีครับยังไม่มีคนมาว่าแล้วเคยมีไลฟ์สดด้วยไหมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดไลฟ์สดปกติทำอะไรบ้างคะน้องหนึ่งก็จะคุยกับแฟนๆใช่ครับแฟนๆที่เข้ามาส่วนใหญ่คนดูเป็นกลุ่มไหนอ่ะก็จะเป็นพวกเก้งกวางผู้หญิงก็มีครับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเท่าเรานี่แหละค่ะงั้นพี่ขอถามคำถามที่มันดูโยงโยงมากในเมื่อกลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาดูมีทั้งผู้หญิ
ื่นมีทั้งเก้งกวางบางชนีเราเป็นเพศไหนชายครับชายแท้ๆ 100% เป็นชายเลยใช่ไหมโอ้แต่น้องก็มีความเป็นผู้ชายเพศชอบเพศเออหุ่นดีมากอ่ะกล้าเลยอ่ะมีคนถามมาทาง Facebook Live บอกว่าน้องหนึ่งหล่อมากพอพี่หนึ่งหล่อมากพี่หนึ่งเรียนอยู่ที่ไหนชั้นไหนครับอยากรู้ว่าเรียนอยู่สวนสุนันทาครับกำลังจะจบแล้วครับกำลังจบแล้วปี3ครับผมคณะอะไรคะนวัตกรรมและการจัดการครับนวัตกรรมและการจัดการด้วยวันนึงสมมติว่าถ้ามีพวกโลกสวยแล้วมาด่าแล้วว่าแค่ถอดเสื้อเต้นเต้นก็ดังได้อะไรเงี้ยเราจะตั้งรับกับคนพวกนี้ยังไงไหมฮะแค่ไหมเลื่อนผ่านนะเลื่อนผ่านไปเลยเพราะวันนึงพี่ว่ามันต้องโดนอยู่แล้วแหละใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โดนหนักๆเลยใช่ไหมยังไม่โดนเลยแต่คิดว่าถ้าวันนึงโดนเราก็โอเครับได้ก็น่าจะพอรับได้ครับวันนี้คิดว่าตัวเองดังยังครับยังครับยังไม่คิดว่าตัวเองดังแต่หลายๆคนมองว่าเราคือเน็ตไอดอลในเรื่องของสายเต้นไปแล้วครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับแต่พี่ว่าวันนึงต้องตั้งรับแหละเพราะว่าพี่เจอบ่อยพี่มีเพื่อนหลายคนที่เป็นเน็ตไอดอลสายย่อแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะโดนด่าแต่ยิ่งด่ายิ่งดังใช่ยิ่งด่ายิ่งดังอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วมันหนีไม่พ้นหรอกใช่ไหมแต่อย่างนึงที่น้องอยากรู้อะโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กทีนี้กลุ่มซึ่งเป็นเพื่อนๆจะเป็นกลุ่มที่ดูโซเชียลเยอะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่เปลี่ยนแปลงปกติทำตัวให้ปกติที่สุดครับมีเพื่อนๆขอให้เต้นให้ดูไม่ครับเพื่อนจะเพื่อนจะเป็นเฮฮามากกว่าเพราะว่าหนึ่งชอบทำอะไรที่มันเป็นแบบนี้อ๋อรุ่นน้องไม่เกี่ยวกับพี่หนึ่งครับก็มีบ้างเพื่อนดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็มีรุ่นน้องหรือมีเพื่อนบอกว่าพี่หนึ่งดังแล้วอ่ะหนูบีบีนะรวมถึงมีคุณอุดมมาบอกว่าแววหล่อมาจากพ่อณรงค์พี่หนึ่งก็รู้จักพ่อเลยใช่ไหมหรือว่าคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อไม่ใช่พ่อใช่ไหมเพื่อนคุณพ่อหรือเปล่าใช่ครับเป็นญาติครับญาติกันอย่างพอเวลาเราทำคลิปแบบนี้เนี่ยเรามีความที่เชื่อว่าเวลาเราถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยโรคจิตเยอะมีคนอินบ็อกซ์โรคจิตมาเยอะไหมครับมีครับมาขอเลี้ยงดูครับจริงเหรอยื่นข้อเสนออะไรยังไงให้บ้างให้เงิน 80,000 ครับโอ้โหเดือนละ 80,000 ไม่ครับคือให้ 80,000 แล้วให้ไปหาให้ไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ 80,000 แล้วทำไมไม่ไปครับคุ้มจะตาย 80,000 เลยแล้วเราไปเสียหรือว่าไงฮะไม่ตอบครับต้องไปสิเพราะว่าคนนั้นที่ขอไปเนี่ยต้องไปค่ะ 80,000 นี่คือแลกกับการไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแลกกับการก็แปลว่าอย่างน้อยก็ต้องสู้กับคนที่เข้ามาแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกต่างชาติด้วยมีมาใช่เก้งกวางเข้ามาจีบเยอะไหมฮะเยอะมากครับแต่ว่าเราคุยไหมก็ไม่ค่อยคุยครับอ๋อทำไมไม่คุยไปก็แค่โซเชียลครับบางทีก็คุยแบบตลกๆใช่ครับบ่อนเสน่ห์ก็คุยบ้างแอบคุยบ้างคุยไปเถอะแต่ว่าถ้าเจอก็อย่าไปนะเดี๋ยวจะโดนบอมจริงๆนะตอนนี้น้องอยู่ปี3แล้วก็เกิดโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กมียอดวิวถล่มทลายกว่า10ล้านวิววางอนาคตตัวเองไว้ยังไงอยากเข้าสู่วงการบันเทิงหรือจะยังไงต่อกับชีวิตก็อยากเข้าสู่วงการบันเทิงเราไม่ความฝันจะเป็นดาราหรือเป็นนักร้องอยากเป็นดารานิดนึงครับอยากเป็นดาราถนัดงานพิธีกรหรือว่างานแสดงไหนมากกว่าน่าจะเป็นแสดงครับแบบเป็นแนวตลกๆอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ถ้าแสดงเป็นตลกเนี่ยมี2แมวมองนะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นเราไม่แจวนะมองทำไมคะให้เลือกไม่ค่ะนักเอกเอ็กซี่ดิโบอะไรนะอย่าไปถามสิอะไรนะมีคนอยากรู้ว่ามีแฟนหรือยังมันไม่ได้ถามนะแอบเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามอยากเข้าสู่วงการจริงหรอเราเดี๋ยวพี่เล็กซี่ไหมเนี่ยนางเอกอย่างเงี้ยนางเอกการสมมติเดินไปจีบนางเอกนิดนึงสิน้องหนึ่งคะจะเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะไอจ๋านางเอกยืนรออยู่เอาน้ำแข็งมาถูอ่ะไอจ๋าเอาเย็นๆเลยไอจ๋าอะไรเป็นจานเป็นจานอ่ะไอจ๋าเอาน้ำแข็งมาถูรังฉันหน่อยอ่ะไอจ๋าน้ำแข็งไอจ๋าน้ำแข็งอ่ะถูไอจ๋าน้องเติร์ดเนาะได้อยู่ต้องเล่นแบบว่าส่งบทบาทกันนิดนึงมีความว่าพี่ถามหน่อยว่าก่อนที่เราจะทำคลิปตรงนี้เนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาเราลงรูปแบบคนกดไลค์เยอะมากแปลว่าก็เริ่มมีงานรีวิวมาตั้งแต่ตอนนู้นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็พอมีครับสมมติจะเป็นรีวิวภาพนิ่งครับอ๋อแต่พอคลิปดังอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าผู้เจ้าของสินค้าก็ติดต่อมาเยอะไหมคะก็มีบ้างครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจะเลือกรับหรือว่าไงอ่ะ
ก็น่าจะเรียกรับเพราะว่าหนึ่งมีพี่สาวครับพี่สาวแท้ๆเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่อ๋อก็เลยจะไม่รับอะไรที่ซ้ำกับพี่สาวใช่ครับก็เป็นพี่สาวมาเข้ารายการด้วยต่อนะอยากรู้เหมือนกันว่าภาพเหล่านี้เนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยไปปีนสวนบ้านใครครับบ้านเพื่อนครับอ๋อบ้านเพื่อนที่ถ่ายคลิปให้อ๋อแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปปีนต้นมะพร้าวฉันก็เห็นนะรูปนี้อ่ะฉันก็เห็นคือพ่อเขาให้ไปโรยปุ๋ยให้มะพร้าวครับใช่ก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะไปกับเพื่อนด้วยครับก็เลยไปแบบไปถามจริงงงไหมแค่รูปยืนอยู่บนเรือเนี่ยคนแชร์ชิบหายไปว่าใช่ครับคือลงตอนประมาณ2ทุ่มตื่นเช้ามาตกใจเลยเอ้ยทำไมคนแชร์เยอะรูปนี้คนดูอะไรวะเนี่ยไหนรูปดูหลังเนี่ยแค่ถือเนี่ยแล้วมาอยู่บนเรือเนี่ยเหมือนกำลังจะพาเข้าไปอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วรูปนี้มีการแชร์อยู่บนโซเชียลอยู่นี่สิคือน่าจะมุมถ่ายรูปก็สวยนะคุณแม่ใครถ่ายให้เพื่อนครับลงไปถ่ายในน้ำไปเลยผู้ชายเพื่อนลงไปในน้ำใช่โอ้เพื่อนทุ่มทุนสร้างจริงๆนะต้องให้ความดีความชอบเพื่อนนะเมื่อหลังความสำเร็จอะไรเงี้ยใช่เขาก็โอเคไหมเวลาเขาถ่ายรูปให้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยรูปกูถ่ายให้มึงแล้วแบบคนแชร์เยอะอะไรเงี้ยใช่ครับนี่แหละอันนี้แหละครับเป็นอันนี้ที่บ้านครับที่บ้านที่เมืองการถ่ายเองเพิ่งได้รถมาใช่ครับโอเคครับกับพี่ได้ที่มีรถอย่างนี้ด้วยหลอกล่อสุรินทร์นะจ๊ะพี่เพิ่งชอบบิ๊กไบค์ล่ะคะนั่นน่ะใช่ครับชอบครับอ่ะมาถามให้ก็ได้มีหลายคนรีเควสแล้วสาวๆน่าจะดูอยู่เยอะนะคะจริงๆเมื่อกี้บอกแล้วว่าชายทางแท่งครับผมมีแฟนหรือยังจ๊ะยังไม่มีจริงเหรอก็มีคุยก็มีโอ้ยแต่ว่าได้ค่ะเติมไม่มีอย่างยังไม่มีหัวใจยังพี่ก็ไม่มีแฟนนะพี่มีแต่เลขบัญชีเอาหรือเปล่าไม่มีแฟนแต่มีผัวยังไม่เคยขายผัวตรงนี้นะคะชอบสเปคยังไงผู้หญิงที่ชอบอะไรนะชอบสเปคขาวครับนิสัยดีปวดได้ไหมปวดได้ไหมนิดหนึ่งครับแถวนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะผู้หญิงแถวนี้นิสัยไม่ดีอดนะครับมองข้างๆเนี่ยน้องหนึ่งคล้ายใครนะคล้ายเจมส์อะไรนะเจมมามองด้านข้างๆจะคล้ายๆเจมมามีคนบอกไหมครับตอนนี้อ่ะเรื่องหุ่นเนี่ยเขาโอเคแล้วแล้วก็เรื่องหน้านี่อ่ะก็แค่ไปดูแลถึงหน้าไม่ต้องอะไรแล้วแล้วก็กินนมได้อีกให้สูงกว่านี้อีกน้องว่าคล้ายนี่ตุ้มตามเดอะสตาร์แล้วอะไรรู้ไหมหัวเฮงเปลี่ยนค่ะถ้าทำจมูกครับว่าจะเคยคิดมั้ยคิดอยู่ครับว่าจะไปตัดหัวเฮงเปลี่ยนแน่นอนในไลฟ์สดนะคะมีคุณร็อบติ้งซุปตาบอกว่าลูกชายโอ้ยลูกชายนะรู้จักกับเขาเหรอครับผมอย่าไปพบกับมันนะคะทีนี้มันน่ากลัวรู้จักได้ยังไงคะพี่โปเต้ครับคือตอนนี้มีอะไรติดต่อโปเต้นะคะทำไมโปเต้ทิ้งให้มาคนเดียวงงมากมีหลายคนบอกว่าด้วยอากาศมันร้อนถอดเลยเดี๋ยวสิเขาบอกให้เต้นให้ดูอะไรนะเรียกน้ำย่อยบ้างมีหลายคนอยากจะให้เต้นคุณอุดมบอกว่าพิธีกรน่ารักขอบคุณค่ะเที่ยวกับหลานชายขอบคุณค่ะใครอยากจะให้น้องหนึ่งเต้นนะคะกดหนึ่งมารัวๆเลยค่ะจะดูซิว่าจะกดมาเยอะไหมกดหนึ่งกดหนึ่งมาค่ะนะคะแต่ถ้ากดหนึ่งไม่รัวเนี่ยดิฉันจะให้ปิดเพลงนะคะวันนี้ดนตรีเรียกไม่มานะทำไมอ่ะดนตรีไม่มาบ้านนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออไอ้ปกติที่ผู้หญิงมาเนี่ยนะโอ้โหเป็นมาวายเลยนะคะวันนี้จะว่าไปไหนคนก็เริ่มจำได้แต่เขาได้ติดตามโซเชียลเรามีนี่อ่ะกดหนึ่งมารัวๆจนกว่าน้องหนึ่งจะพอใจน้องหนึ่งพอใจเมื่อไหร่แล้วค่อยดูขึ้นพี่ถามหน่อยตอนดูไลค์แชร์แปลว่ามีคนช่วยเอาไปแปะให้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีคนช่วยน่าจะมีคนช่วยคนแชร์กันเยอะมากยอดวิวนะตอนนี้10กว่าล้านวิวโอ้โหเยอะไม่ธรรมดาเลยนี่มีทั้งชายทั้งหญิงนะที่มาแบบว่ากดหนึ่งนะจ๊ะมีคุณกนกค่ะบอกว่าพี่โสดจ้าแต่นิสัยไม่ดีค่ะรู้สึกว่ากนกเนี่ยควรพักอยู่บ้านนะคะธนาคอนธนากรนะคะเข้ามากด1กด1นะครับคุณแบงค์ก็กด1นะนี่แสดงว่าเป็นเสือซุ่มกันหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแบบยังซุ่มๆกันอยู่เพื่อนชื่อเต้ป่ะคะเต้สมบัติ
บุญบุญนุ่มเนี่ยจัดให้เพื่อนจัดให้เพื่อนหนึ่งนะคะอ๋อจัดให้เพื่อนหนึ่งพี่สาวคนเนี่ยก็คือรอแล้วนี่นี่เขาบอกว่าพี่สาวสวยพี่สาวทำอะไรอยู่คะน้องหนึ่งค่ะชมนิต้าครับอะไรนะชมนิต้าชมนิต้าเป็นอาหารเสริมไม่ครับเป็นเครื่องสำอางอ๋อไม่ใช่เป็นสบู่สบู่นะคะให้โปรโมทให้พี่สาวได้เลยอย่างนี้สบายเลยอย่างนี้ก็ขายของพี่สาวเลยไหมใช่ครับขายของพี่สาวอ๋อหมายความว่าหล่อมากเลยค่ะพี่สาวสวยน้องชายหล่อนี่เกรงอยู่พี่สาวห่วงไหมครับเพราะน้องโด่งดังแบบนี้น้ำหนึ่งขาก็นิดหนึ่งครับเออสองพี่น้องหรือว่าไงไม่ครับมีพี่น้อง6คนครับโอ้แล้วเป็นคนที่เท่าไหร่คะเนี่ยคนสุดท้องครับแต่คนละแม่คนละแม่แต่พ่อเดียวกันแล้วทำไมถึงชื่อหนึ่งครับทีแรกไม่ได้ชื่อหนึ่งครับแต่เกิดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งมกราคมเดือนหนึ่งควรชื่อปีใหม่ไหมครับน้องมิวเชียชื่อน้องหนึ่งแต่ชื่อก่อนที่ชื่อหนึ่งชื่ออะไรคะชื่อเจครับน่าจะชื่อเจแม่น่าจะตั้งไว้ชื่อประมาณชื่อเจอ๋อแล้วเรามาเปลี่ยนเองหรือคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนให้คนที่บ้านเขาเรียกครับเรียกหนึ่งมาตลอดอ่ะโบเต้ไปแล้วถ้าใครเป็นโบเต้นะคะผู้จัดการน้องหนึ่งนะคะอ่ะดนตรีต่อดนตรีต่อนะคะเราจะกดหนึ่งมันกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าพอใจเท่าไหร่เห็นนั่งแบบนี้เหมือนจะแบบเรียบร้อยให้ลองให้เต้นนะเดี๋ยวเราจะลองให้เต้นดูนะว่าจะเล่นแค่ไหนจะขี้เล่นแค่ไหนนะพี่เล่นหรือว่าเล่นขี้ค่ะคนหนึ่งกันมารัวแล้วนะคะหลายคนอยากดูค่ะโอเคหลายคนอยากจะเห็นน้องหนึ่งเต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าผู้ชายที่นั่งดูเหมือนจะเรียบร้อยพอเต้นแล้วจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะน้องเย็นค่ะไม่ถอดดูใช่ไหมยังไม่ต้องถอดยังถอดไว้สุดท้ายนะคุณแม่เต้นหนักไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักอ่ะน้องหนึ่งลุกขึ้นเต้นโชว์นิดนึงค่ะเราเต้นกับน้องสิเราจะได้ไม่อายเต้นไม่ได้ค่ะมาอ๋ออ๋ออันนี้เปิดเพลงแล้วหรอแป๊บนึงอันนี้เปิดเพลงแล้วหรอทีมงานเพลงฟิลไม่ได้อ่ะแล้วค่ะคุณต้องถามครับผมช่วงนี้น้ำหนักลงกางเกงหยุดฝากโทษด้วยนะคะเราคือซิกแพคที่เราบอกเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยแปลว่าทุกวันนี้พี่แดกการออกกำลังกายเราเนี่ยยังไงคะคือเตะบอลทุกวันเหรอชวนไปมั่งสิอยากเล่นเตะบอลด้วยอย่างงี้มีเพื่อนนักบอลหล่อๆแล้วเป็นพี่ที่ฟิตเนสหมดเลยครับเป็นพวกเทรนเนอร์ครับช่วยเอาไลน์พี่เข้าไปแจกเขาหน่อยมาเตะฟุตบอลกันอะไรการเตะฟุตบอลมันช่วยเรื่องซิกแพคด้วยเหรอคะหนึ่งก็ช่วยนะครับนิดนึงครับแต่ก็ยังเวทอยู่ใช่ก็ยังมีเวทอยู่อ๋อเออดีเนาะเด็กสมัยนี้เขารู้จักการรักการออกกำลังกายนะใช่เขาใส่ใจดูแลตัวเองโอ้พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าคุณแม่โฟกัสที่หอมตลอดเวลาคือเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนน้องเข้างานแล้วเราแก่แล้วแม่มีแม่แล้วถามจะอายุเท่าไหร่กันเนี่ยน้องยี่สิบสองครับโอ้อันนี้42วางแผนอนาคต20ปีค่ะวางแผนอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างคะก็จะตั้งใจทำงานในอาชีพหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่แล้วตอนนี้ตั้งใจไหมคะก็ตั้งใจภูมิใจไหมภูมิใจไหมว่าเราหาเงินได้เพราะว่าอย่างเราสามารถหาจุดเด่นของตัวเองเจอแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในโซเชียลแล้วพอวันนึงพอมันมีรายได้เข้ามามันมีงานรีวิวเข้ามารู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจครับ
เอาเงินให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ไหมครับก็ยังครับเพิ่งจะได้เพิ่งเริ่มก็ยังแล้วแต่ที่โปเต้รับงานให้ครับผมที่โปเต้รับงานให้แปลว่าทุกงานก็ต้องให้โปเต้ดูให้ก่อนใช่ครับเห็นล่าสุดไปออกงานมายาชาแนลได้นี่ใช่ตื่นเต้นไหมคะกับการที่ไปเดินพรมแดงอะไรโอ้โหตื่นเต้นมากครับไปเต้นบนพรมแดงไหมครับไม่ครับไม่จริงๆควรเต้นบนพรมแดงนะคนจะได้รู้ว่าอ้าวเราสายเต้นเลยแบบนี้ก็คือไปเดินพรมแดงออกงานสังคมนะฮะก็วางแผนอนาคตตัวเองเรื่องของวงการบันเทิงเนี่ยนอกจากเรื่องของการแสดงเราอยากทำอะไรอีกก็ดูแลธุรกิจที่บ้านนะครับกับพี่สาวที่พี่สาวทำครับผมไปช่วยไหนติดต่อพี่สาวก็เกี่ยวกับแบรนด์ครีมเนี่ยแหละครับอ๋อเกี่ยวกับครีมเคยรีวิวให้พี่สาวไหมรีวิวครับจริงเหรอรีวิวยังไงอ่ะคือเรานึกภาพไม่ออกยังครับจะเป็นผู้หญิงยังไม่รู้ที่อยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์ใช่ครับพี่สาวใช่ไหมครับที่ก็สาวผิวเขียวใช่ไหมใช่ครับเมื่อไหร่มาอีกรอบตามพี่สาวมาด้วยนะครับผมคืออยากรู้วิธีการไลฟ์สดบ้างนี่ไงนี่ไงสมมติว่าเราจำลองว่าหน้าสถานที่อย่างนี้คือการไลฟ์สดตอนนี้เราต้องไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆที่ติดตามน้องหนึ่งน้องหนึ่งลองไลฟ์สดให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าวิธีการไลฟ์สดของน้องหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะถอดไม่ถอดจะอะไรก็ได้แล้วแต่ฟรีเลยนะค่ะมันเนี่ยเป็นกล้องตั้งไลฟ์สดฉันรู้สึกใครรู้ไหมก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะเต้นตามเพลงแล้วเราก็จะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ใช่ลองพูดคุยกันเลยค่ะสดเลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องค่ะได้เลยค่ะพี่หนึ่งรอจ้าสวัสดีครับข้อความของเราวันนี้ที่กล้องนี้เลยค่ะกล้องนี้เลยค่ะพี่หนึ่งมีจานยังค่ะพี่หนึ่งถือก็ได้ค่ะถือว่าอยู่นะคะทักทายพี่หนึ่งกันได้เลยนะคะมีข้อความมาแล้วนะคะบอกว่าพี่หนึ่งมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีครับทำไมพี่หนึ่งเต้นเบาจังเลยครับขอแรงๆหน่อยค่ะพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งคานชื่อน้องอู้ด้วยได้ไหมเนี่ยครับส่วนมากจะมีมาแบบนี้เยอะมากแล้วเราคางมะไม่ครับไม่คางเลยคางชื่อแอมคางชื่อแอมหน่อยค่ะน้องเขาโยกจี้อยู่เขาคางไม่ได้อยากเห็นพญานาคพี่หนึ่งอะค่ะก็ความมาแล้วอยากเห็นพญานาคพี่หนึ่งอะค่ะแล้วเราเล่นคุยกับเขายังไงอะคะก็คือเราก็จะอ่านใช่ครับแล้วก็ถ้ามีขอเพลงมาเราก็จะเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงด้วยแล้วก็พูดคุยด้วยครับผมประมาณนั้นพี่หนึ่งเต้นมาเขาไม่ได้ถอดเสื้อใช่ไหมคะต้องถอดเสื้อก่อนที่จะเต้นแรงฟิลยังไม่มาฟิลยังไม่มาเอาอย่างนี้ค่ะผู้ชมขาในเมื่อน้องหนึ่งบอกฟิลไม่มาเราจะทำให้น้องหนึ่งฟิลมานะคะมาถอดเสื้อกันดีกว่าว่าแค่กดกระดุมมาค่ะจะได้โดนไหมไม่โดนได้เขาถอดได้นี่ค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมครับได้ค่ะแปะหัวน้องไม่น้องก่อนนะคะนิดนึงนี่นะคะเสื้อเราจะใส่หน่อยได้ไหมคะสดสดในรายการค่ะผู้ชมขาเหมือนไลฟ์ที่น้องไลฟ์อยู่เป็นซิกแพคนะคะที่เขาบอกว่าเป็นยอดชื่อดังที่ดังข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะคะแม่ไม่ว่าคนดูกว่า10ล้านที่บ้านเห็นนะคะที่บ้านได้เห็นคลิปเราไหมคะเห็นครับที่บ้านพ่อแม่ว่ายังไงบ้างคะก็ไม่ว่าไม่ว่าลูกเป็นผู้ชายค่ะเป็นลูกผู้ชายเออนะมาต่อนะคะมาไลฟ์สดกันต่อค่ะคุณอนิสาเขียวบอกว่าน้องหนึ่งยังดูเขินๆอยู่เลยเออเพราะน้องหนึ่งไม่ได้ถอดเสื้อไงใช่ไหมมาพร้อมค่ะดนตรีเอาแบบเต็มที่เลยนะลูกเพี้ยไปเอาแบบแรกเลยใครชอบเดินแชร์แชร์แชร์ค่ะแชร์ที่เราอยู่ต้องแชร์เราอยู่ต้องแชร์เอาเลยค่ะได้ไม่เล่นตรงนี้ไหนโอเคอ่าจะวางไว้เล่นลูก
สดในรายการกดหนึ่งแล้วกดไลค์กดแชร์เราไปก่อนเลยนะฮะนี่มามาคุณเจ้าต้อนลูกมากอ่ะดูสิโอ้ติ๊กแท็กคุณต้องหาพี่เล็กไหนดูพงศ์เต้น้องหนึ่งน้องใครเล็กที่กล้ากล้าเข้าใกล้กล้องอีกนิดนึงค่ะตายแล้วหิวเลยเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะขอเพลงที่มันมีงูหน่อยได้ไหมโอเคเขาเก่งอ่ะหิวแบบหิวเลยหิวอะไรคะมีหลายคนบอกว่าขอเพลงที่มีงูหน่อยค่ะทำไมแล้วดูกล้ามคงกล้ามแขนนี้อ่ะมาแล้วค่ะเพลงที่มีงูค่ะเพลงที่มีงูมาแล้วค่ะต่อค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนค่ะไปกดไลค์กดแชร์กันไปยาวๆเลยนะคะไม่หรอกไม่เป็นไรโหเหตุนี้ไม่เป็นไรเย็นโอเคโอเคค่ะพอประมาณใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อพอประมาณมีอะไรเขาบอกพี่โบกัสถอดด้วยค่ะพี่โบกัสพักค่ะอาจารย์แบงค์อาจารย์แบ๊กอาจารย์แบ๊กวันนี้ก็เป็นคลิปอย่างที่บอกว่าคนดังเราในวันนี้เป็นคนดังในโซเชียลจากคลิปนึงนะคะที่น้องแบบถอดเสื้อเต้นใช่ค่ะตอนนี้10ล้านกว่าวิวแล้วเราก็เลยต้องเชิญมาในรายการเป็นยังไงบ้างระหว่างอัดคลิปเองกับมาออกรายการฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะอันนี้มันตื่นเต้นกว่าไวเลทไวเลทไวเลทค่ะแป๊บนึงหนูอันนี้คือมันเข็นแล้วมันขันลูกอันนี้คือมันตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นกว่าเต้นบอกว่าทำไมในเฟซถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมีคนไปกดสแปมเหรอคะใช่ครับมีคนไปกดสแปมติดข้างนอกก็ได้ค่ะแล้วเราโดนบล็อกหรือว่าไงอ่ะน่าจะไม่เหมาะสมนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วต้องโดนบล็อกก็คือปิดเฟซเลยหรือว่าไม่ปิดครับก็คือเราไปแก้ได้เราก็ไปต่อสู้ได้ไปชี้แจงว่าเราไม่ได้เป็นโอ้เปลือยอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะนึกถึงใครรู้ไหมค่ะมีน้องเต้ยคนหนึ่งอะที่เป็นแนวน้องหนึ่งอะที่ว่าเป็นดีเจอะค่ะเราต้องมีลิมิตอะไรยังไงบ้างกับการที่อัดคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็ไม่ให้มันโป๊จนเกินไปแต่ไม่มีถอดท่อนล่างไม่มีถอดล่างครับพี่ว่าแอปถอดแล้วใส่บ็อกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะคิดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วนะตอนนี้พอมีคนติดตามเยอะแต่ละคลิปหรือว่าการไลฟ์แต่ละครั้งที่ออกมาเราต้องคิดไหมว่าเราจะต้องทำอะไรที่มันแปลกขึ้นกว่าเดิมใช่ครับเราต้องทำอะไรให้มันแปลกกว่าเดิมอย่าให้มันซ้ำถ้ามันซ้ำก็จะคนเขาก็จะมองเคยเห็นแล้วใช่ไหมอย่างนี้มันก็ต้องแรงขึ้นโป๊ขึ้นโป๊ขึ้นเรื่อยๆด้วยไหมคะไม่ครับอาจจะไม่โปขึ้นแต่อาจจะมีอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆกว่านี้นิดนึงค่ะมีคุณอิสริยานะคะพี่อ้อยของเราเองนะคะบอกว่าจิตใจป้าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจ้างี้นะบางคนก็มีเรียกอุ๋ยสามีแห่งชาติไปแล้วนะคะโอ้มีเรียกผัวด้วยนะคุณมากี้สกายนะเรียกผัวเลยนะถามหน่อยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนรูปร่างดีเขาเรียกว่าหุ่นสวยแบบนี้เนี่ยถ้ามีพวกติดต่อพวกงานถ่ายเซ็กซี่อะไรมาชุดเขาเรียกชุดกีฬาใช่ไหมครับอย่างนี้เรารับไหมคะก็รับครับแต่ไม่ให้แบบว่ามันดูความเหมาะสมใช่ดูความเหมาะสมครับใช่จริงๆแล้วแฟชั่นพวกเกงว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ติดต่อมาบ้างไหมคะยังครับแต่น่าจะมีนะเดี๋ยวถ้ามีเราก็ดูความเหมาะสมอะไรอย่างงี้ก่อนใช่ครับก็ต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเขาขายบอดี้ไงก็ขายบอดี้ได้เลยครับใช่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์เอเรามาจะให้เปิดไพ่ดูให้น้องการแพ้จะเป็นยังไงจะดังหรือเปล่าจะยังไงแต่อย่าลืมนะนี่ใครเข้าไปแอดน้องไม่ได้ก็ง่ายๆติดตามกด follow ดีกว่านะคะเพียงแค่คุณกด follow น้องนะคะก็สามารถติดตามผลงานน้องเขาได้เช่นกันค่ะติดตามที่ Facebook ไหนยังไงบ้างคะน้องหนึ่งFacebook ชินนัยพวงมาลีเลยครับเป็นอันเดียวเลยใช่ครับอันเดียวเลยครับที่ก็อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะชินนัยนะคะพวงมาลีนะคะแล้วก็ติดต่องานก็สามารถโทรไปได้นะคะที่เบอร์086334-0275นะคะใช่แล้วค่ะหน้าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีเด็กๆติดตามมันเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างบางทีเป็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเออขอบคุณครับขอให้ติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วจะทำอะไรให้มันดูประทับใจไปเรื่อยๆน้องๆหลายๆคนบอกว่าโอ้ยอยากเป็นเหมือนพี่หนึ่งจังเลยพี่หนึ่งเป็นไอดอลในการเต้นสอนเรื่องของการเต้นหน่อยได้ไหมคะว่ามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างต้องกล้าแสดงออกก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องกล้าแสดงออกแล้วมือไม้หรือว่าแขนขามันต้องวางจังหวะยังไงบ้างการเต้นก็ไปให้สุดเลยครับเรามีพื้นฐานเรื่องการเต้นไหม
ไม่มีครับก็คือเต้นไปตามความรู้สึกเลยงานวัดงานวัดเลยครับเรื่องหนักคืองานวัดเลยครับเต้นตามงานวัดเลยแบบนี้เลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยโชว์อันนี้คือครีมของพี่สาวครับมีการขายใช่พอเรารีวิวให้พี่สาวนี้ฟีดแบ็กกลับมาดีไหมก็ดีครับมีคนติดต่อทักมาเรื่องโอ้โหเลิศ20 30คนแล้วพี่สาวบอกให้เราต้องเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะค่ะนี่ดูวิธีการไลฟ์ก่อนนิดนึงนี่คือไลฟ์อยู่ที่หอพักหรือว่าใช่ครับที่หอหอพักเลยใช่ไหมครับก็ช่วงเวลาไลฟ์ช่วงเวลาไหนยังไงบ้าง2ทุ่มครึ่งครับถึงประมาณไลฟ์แค่ประมาณ50นาที40นาทีครับ2ทุ่มครึ่งแค่มาพาใช่ครับมาบอกฝันดีครับไม่ทุกวันครับเพิ่งจะเมื่อวันแรกวันแรกที่ไลฟ์ก็สามารถเข้าไปดูน้องได้นะคะช่วงเวลาหลังมานะ2ทุ่มครึ่งนะคะคนกำลังเริ่มคันเลยช่วงเวลานี้นะคะน้ำเดินช่วงเวลานั้นมาดีนะแล้วค่ะจริงๆแล้วความถี่ในการไลฟ์ทุกวันหรือว่าเป็นสัปดาห์ละกี่ครั้งยังไงคะที่คิดเอาน่าจะสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งอย่างไลฟ์ไปแล้ว1ครั้งอีกครั้งนึงคิดว่าความพิเศษของการไลฟ์จะเป็นยังไงเผื่อใครหลายๆคนจะได้ไปติดตามนะหนึ่งก็น่าจะเหมือนเดิมครับแต่เป็นสไตล์ไม่มีคุยกับเขาไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรคุยนั่งอยากดูก็เข้ามาติดตามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับง่ายกว่าเพราะว่าถ้าทำสคริปต์แล้วเดี๋ยวจะน่าเบื่อใช่ครับขอบคุณครับนะคะทำไมน้อยจังเลยอาทิตย์ละ2ครั้งเรียนหนักหรือว่าไม่ครับยังไม่ค่อยมีคนเขารู้จักครับไออยากกับไฟเฟยที่เห็นด้านหลังเนี่ยคือเพิ่งซื้อมาติดหรือว่าติดไว้นานแล้วมีอยู่แล้วครับมันเป็นไฟเป็นไฟดิจิตอลใช่ครับแล้วห้องเอิ่มเนี่ยก็ต้องจัดให้ดีขึ้นไหมคะต้องจัดข้างหลังนี้รกมากเลยครับข้างหลังรกใช่เอาให้ดีแค่พื้นนะให้เห็นเฉพาะว่าในมุมที่ถ่ายใช่แบบนี้เลยมีไม่มีครับแบบนี้อะไรคนเดียวอะไรคนเดียวนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็ฝากติดตามนะคะติดตามผลงานน้องเขาได้ที่Facebook ชินดนัยนั่นเองค่ะนะคะใช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมคะในวันนี้นะน้องมาในรายการกับเราแล้วเดี๋ยวฝากติดตามกันต่อเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้อนาคตของน้องในวงการบันเทิงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอตามกันมีใครเป็นไอดอลมีแรงบันดาลใจหรือเปล่าที่เป็นแบบดาราอย่างเงี้ยที่เราชื่นชอบอะค่ะมีไหมชอบแทบจะทุกคนอะจริงเหรอมีเป็นพิเศษไหมชอบใครไม่มีอยากเป็นถ้าสมมติได้เล่นละครจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณไหนคะแนวฮาฮามากกว่าคอมเมดี้อ๋อแนวคอมเมดี้ฮาน่าจะเป็นพี่หม่ำนะไอ้เราอาจจะตุ้งอะไรแบบนี้นะไอ้เราพี่หนงใช่ไหมใช่ประมาณนาเท่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะผู้ชมวันนี้อยากให้น้องเนี่ยอยากถามคำถามอะไรส่งมาได้นะบางคนก็บอกว่าน่ารักจังเลยแล้วก็วันนี้มีดูดวงเหรอครับมีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีการดูดวงสดๆนะคะกับอาจารย์เอไพ่เดอะเลิฟเวอร์โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้องน้ำตาลนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดวงกันเขาบอกว่ามีข้อความในไลฟ์สดนะคะพี่หนึ่งมีคู่นะม่อนอีกคนนึงซิกแพคพอๆกันม่อนใช่ครับพี่ชายครับคือที่บ้านอย่างนี้ทุกคนเขาจะหุ่นดีทุกคนเลยคุณจะดีทุกคนครับคือที่บ้านมี6ลูก6คนพี่น้อง6คนเป็นผู้ชายกี่คนหญิงกี่คนครับผู้ชาย4ครับผู้หญิง2ชาย4นี่หุ่นดีหมดทุกคนเลยครับผมเคยรวมตัวกันแล้วถ่ายรูปไม่เคยครับไม่เคยเดี๋ยววันหลังอาจจะต้องมีถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะเป็นครอบครัวที่รักกันออกกำลังกายเลยใช่ครับเป็นครอบครัวที่รักกันถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราเชิญในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนดังที่อยู่ในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กและตอนนี้ก็มียอดติดตามยอดดูเนี่ยครับประมาณยอดติดตามเท่าไหร่นะ60,000กว่าครับ60,000แต่ว่ายอดดูเนี่ย10 ล้านเนาะ10 ล้านวิว10 ล้านกว่ามากนะคะคุณผู้ชมนะตอนนี้ให้น้องฝากกันหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับ Facebook ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะติดตามน้องค่ะก็ติดตามได้ที่ Facebook นะครับ1ชินดนัยพวงมาลีเป็นภาษาอังกฤษครับผมครับนี่ที่เดียวครับนะที่เบอร์0863340275นั่นเองค่ะสมมติไปออกงานเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างสมมติมีติดต่องานเต้นโชว์ให้ดูอย่างนี้ครับใช่ไหมใช่น่าจะประมาณนั้นครับต้องถอดเสื้อทุกงานไหมคะก็คงน่าจะต้องแบบนั้นนะครับตามจำนวนเงินนะคะพี่ลูกค้าเงินเยอะเงินมาตั้งอยู่ตามการเขาน้องโปเต้เบอร์ข้างล่างเลยมีอะไรกว่าโปเต้จะเป็นคนเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนี่ไงจ้าแหละสุดท้ายก่อนที่ลากันไปอยากให้เต้นก่อนลากันอีกหนึ่งรอบเอาแบบนี้เปล่าสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
อาจารย์เอนะคะไพ่ยิปซีเลเวอร์จะมารอดูดวงกันแล้วค่ะใช่แล้วเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเงินด้วยนะจ๊ะที่มาเต้นโชว์ในรายการขอบคุณค่ะเต้นกันเต้นกันค่ะใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายกับน้องเงินเลยจ้าเต้นเร็วไปค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์ผู้บริหารกันเลยดีกว่าค่ะถึงงานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าวมหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไทยองค์ราชินีที่มีดีไซเนอร์ไทยมาร่วมโปรเจกต์นี้บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ททเล็งเห็นความสามารถของดีไซเนอร์ไทยแล้วก็ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ครับจริงรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าต้องมาออกแบบผ้าไทยแล้วก็เป็นร่วมงานที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะการเลือกเรื่องการออกแบบผ้าไทยเนี่ยก็จะดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสนะฮะเพราะว่าโดยตัวแบรนด์เทเตอร์เนี่ยจะเป็นเสื้อสำเร็จรูปใช้ผ้าที่ผลิตในเมืองไทยจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้ผ้าที่เป็นลักษณะคือผ้าไหมไทยหรือว่าผ้าฝ้ายย้อมครามหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้ติดต่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนำเสนอเอาผ้าไทยมาดีไซน์ทุกครั้งก็จะรู้สึกแบบเป็นการเรียกว่าท้าทายว่าจากที่เราทำเสื้อสำเร็จรูปแล้วจะต้องเอาผ้าไทยมาทำให้ผ้าไทยนั้นเนี่ยมีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นสากลอันนั้นรู้สึกทุกครั้งจะดีใจที่ได้ติดต่อที่ทางกรมหรือกระทรวงติดต่อให้เราทำนะฮะเพราะว่าผ้าไทยอ่ะถ้าเบื่อเราทำเราอยากจะนำเสนอความเป็นแฟชั่นความเป็นสากลความเป็นแต่ต้องได้ความมีเอกลักษณ์ความดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยที่จะนำเสนอว่าเนี่ยนะคนไทยที่สามารถนำผ้าไทยมาประยุกต์ปรับแต่งผสมผสานให้เกิดดีไซน์ใหม่ขึ้นมาอย่างครั้งนี้โจทย์ที่ได้ก็คือเป็นผ้าเราค่ะใช่ครับยากง่ายยังไงคะในการออกแบบผ้าคือปกติเนี่ยผ้าที่เราใช้ก็จะเป็นผ้าหลานะฮะผ้าหลาผ้าไทยก็จะประมาณความหน้าผ้าก็จะประมาณ40นิ้ว42นิ้ว44แต่อันเนี้ยผ้าเราครั้งจะเป็นผ้าลักษณะที่ทอมาเฉพาะตรงเชิงผ้าเนี่ยก็จะประมาณสัก35เซน40เซนไม่เกินนะฮะแล้วเขาก็จะต่อในการใช้งานของกลุ่มชนนั้นแต่ผมเนี่ยเอาเฉพาะตีนเชิงเนี่ยมาทำเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีผ้าอื่นเนี่ยมาผสมแต่ในสูตรผสมของเราเนี่ยเราอยากนำผ้าเหล่าคลั่งเนี่ยให้รู้สึกว่ามันมีการผสมผสานเราเอามาทำเทคนิคโดยการทัชเวิร์กเอาผ้าอื่นมาผสมอีก 2-3 ชนิดครับสำหรับกิจกรรมดีๆในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับหรือเป็นเดือนแห่งราชสมภพที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเราภูมิใจอยากเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือมหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไทยองค์ราชินีซึ่งปีนี้นะครับเราจะจัดที่อุทยานของข้อมหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของวันที่19และ20สิงหาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาตั้งแต่10น
นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยเฉพาะวันที่19นะครับเป็นวันถือว่าเป็นพิเศษและเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งวันนั้นจะเป็นการนำเสนอรูปแบบผลงานผ้าไทยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเองเรามองว่าผ้าไทยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเป็นมนต์เสน่ห์ที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าไปร่วมชมเราเลยพยายามสร้างแรงบันดาลใจที่เชียงใหม่นะครับเพื่อให้ทุกคนมาเห็นภาพเห็นผ้าเห็นความวิจิตรของผ้าไทยที่สามารถ อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับเพื่อเกิดการแรงบันดาลใจแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งผ้าต่างๆซึ่งปีนี้เรานำผ้าทั้ง5ภูมิภาคกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าล้อมคามของจังหวัดสกลนครผ้าสันกำแพงของจังหวัดเชียงใหม่ผ้าลาวข้างของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อีก2พื้นที่ในจังหวัดภาคภูมิภาคที่นครศรีธรรมราชนะครับมาร่วมนำเสนอซึ่งในแต่ละผ้าผืนผ้าที่เรานำมานะครับมีแหล่งทออยู่ในพื้นที่ต่างๆตรงนั้นซึ่งในบริเวณการจัดงานเราจัดนิทรรศการเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวของผ้าด้วยนะครับซึ่งหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับไปสร้างความภาคภูมิใจไปเกิดความรักและก็ความผูกพันในเรื่องของผ้าทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมสื่อสารส่งเสริมพระราชาธิดาของสมเด็จพระราชินีนะครับในรัชกาลที่9นะครับที่ท่านได้ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยให้คนไทยเป็นที่รู้จักแล้วก็ให้คนต่างชาติหันมานิยมใช้อีกเช่นกันนะครับยังไงปีนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันที่19และวันที่20ร่วมชมมหัศจรรย์ผ้าไทยเทพไทยองค์ราชินีที่อุทยานราชพฤกษ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบพระคุณเชิญครับวันแพ็กเรื่องการเกิดเข้านี้ไม่ใช่การแบบแดนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะอีกหนึ่งช่วงของรายการเรานะครับก็ในรายการของเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์เอพ่ายิปซีโลเวอร์นะครับผู้กลุ่มดวงชะตาใครหลายหลายคนไว้นะคะรวมไปถึงดวงชะตาของพวกเราด้วยถูกต้องค่ะเมื่อกี้แอบถามไปนอกรอบแต่นิดนึงก่อนที่จะเปิดดวงของน้องน้ำตาเนี่ยนะคะมีเมื่อสักครู่น้องหนึ่งมาแล้วเราก็แบบอยากจะรู้เหมือนกันเพราะน่าสนใจคราวนี้ดูไหมคะเมื่อสักครู่ได้ดูครับได้ชมเป็นยังไงบ้างแววของน้องก็คือต้องระวังเพราะว่ามันเรื่องเหมือนกับว่าถ้าเขาถ่ายเนี่ยมันเป็นในช่วงเวลานะครับอาจจะแบบมันมีคนที่มองอ่ะมันก็ว่าสองแง่สองงามกันได้เหมือนกันว่าเอ้ยด้วยน้องเขาเองอ่ะด้วยวัยที่เขาอาจจะแบบทำให้แบบว่าเขาสนุกไม่ได้คิดอะไรหรืออะไรต่างๆหรือโอเคถ้าอย่างช่วงนี้พอเรามีงานเข้ามาอะไรต่างๆแต่เรื่องงานเนี่ยผมให้เลือกรับดีๆนิดนึงเพราะว่าต้องระวังอย่างสมมติว่าเขาไปเจออย่างพวกบาร์โฮสต์อย่างเงี้ยเรียกเขาไปอย่างเงี้ยนะครับคนเขาจะมองเขาเป็นอีกแบบอันนั้นต้องระวังมาเปิดจากไพ่ได้ไหมคะว่าอนาคตของน้องในวงการบันเทิงจะเป็นยังไงบ้างครับผมไหนหยิบไพ่ให้ผมใครหยิบให้เลยนะครับหยิบให้3ใบนะครับอันนี้น้องหนึ่งนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญคนดังในวันนี้อนาคตในวงการบันเทิงน้องหนึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างคะถือว่าเข้ามาในระดับที่ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เฉพาะลำพังเฉพาะของน้องเขาเองนะงานค่อนข้างที่จะแบบหลังนี้ครับที่เขาแบบเอาเปิดพอเริ่มแบบมีคนติดตามหรือ follow อะไรเยอะเนี่ยงานค่อนข้างที่จะชุก อยู่พอสมควรแล้วก็คือจะมีตามเข้ามาอยู่พอสมควรแต่อย่างที่ผมบอกไปแหละว่าให้เลือกรับงานดีๆนิดนึงแต่ในส่วนของอย่างงานพวกทางบันเทิงเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะแบบมีในเรื่องของทางผู้จัดหรือผู้กำกับที่ค่อนข้างมีชื่อดังนะครับที่อาจจะแบบเหมือนกับมาดึงตัวอะไรต่างในส่วนนี้หรือมาติดต่อทาบทามก็เลยมองตรงนี้ว่าของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะไปได้อยู่หรือลดแล่นได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องอย่าลืมตัวแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปไงว่าในส่วนของเรื่องของการรับงานระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปเจออะไรที่แบบสองแง่สองงามขึ้นมาเนี่ยโดนคนมองแบบเป็นภาพลบทันทีเลยอยู่ในช่วงของการระมัดระวังด้วยนะหัวเรี่ยวหัวต่อกันเลยทีเดียวนี้นะครับค่ะมาเรื่องของเราดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้ช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสนะทิ้งทายไว้เรื่องของดวงของน้องน้ำตาลนะครับ
าริตาของเรานั่นเองค่ะว่าดวงน้องเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกระแสหลังจากที่กลับมาจากการประกวด Miss Universe เนี่ยมีข่าวต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยจนถึงวันนี้ก็ยังมีข่าวต่อเนื่องนะคะขนาดย้ายมหาวิทยาลัยก็ยังโดนด่าโดนว่าว่าเป็นเด็กเส้นไปอีกใช่โดนกระแสไปแบบนี้ครับผมนะคะงั้นเราถามเลยครับผมค่ะอู๊ดเป็นตัวแทนของน้ำตาลเดี๋ยวน้องน้ำเชื่อมจับให้นะคะเชื่อมนะสามใบเหมือนเดิมครับผมสามใบค่ะครับผมหลังจากเจอกระแสดราม่าค่ะด้วยต้องพูดตรงๆนะด้วยคือความที่เขาเป็นคนดังอ่ะนะครับแล้วคือและอย่างนึงอ่ะถ้าในเรื่องพวกการเรียนการสอบความสามารถเขาเองล้วนๆครับตรงเนี้ยมันเห็นขึ้นมาชัดและอย่างนึงว่าคือเขาอาจจะมองด้วยมุมมองของเขาว่าอยู่ทางนู้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากจะหาในส่วนของทางคณะหรือสาขาวิชาที่โดนใจหรือถูกใจเขามากกว่าแล้วที่เขาได้มาตรงนี้ก็คือหนึ่งไม่ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีหรอกในเรื่องพวกแบบที่เรื่องของการใช้เส้นสายต่างๆเขาต้องพูดตรงๆว่าในระบบการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกว่าจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาว่าเอ้ยอยู่ๆใครก็ตามมาแบบสอบเข้าได้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเขาต้องเตรียมตัวมาพร้อมมาอย่างดีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงต้องชมน้องเขาเองด้วยว่าคือน้องเขาเก่งตรงที่ว่าด้วยงานเขาก็ค่อนข้างชุกอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องเดินทางไปอะไรต่างๆอีกแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะแบบเตรียมตัวสอบแล้วคือเขาจนสอบเข้าได้อันนี้คือน่าจะยกเป็นตัวอย่างด้วยสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆหรือสำหรับวัยรุ่นที่ในช่วงนี้ครับว่าเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องของการเรียนที่เก่งด้วยนะครับก็เลยมองตรงนี้ว่าอันนี้คือมันมาจากความสามารถของเขาแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดังนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทำอะไรต่างๆทีไม่ต้องมองว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรียนหรอกบางทีนะทำในเรื่องอื่นนะก็โดนคนโน้นคนนี้มองละหรืออาจจะแบบเหมือนกับจิกหรือแปะอะไรตรงนี้กับเขาแหละเดี๋ยวเป็นลักษณะแบบนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องเขาดีกว่าเพราะว่าเรามองตรงนี้ว่าในส่วนของการเรียนการสอบเนี่ยหรือในเรื่องของงานแต่อันนี้ปีนี้ของน้องเขาก็ระวังนิดนึงนะครับคือหนึ่งโอเคแหละเขาก็มีคนที่เหมือนกับว่ามุ่งมั่นตั้งใจเรื่องการเรียนการทำงานอะไรค่อนข้างสูงแต่งานเนี่ยปีนี้อาจจะเข้าเยอะพอสมควรกันใช่งานนะอาจารย์ขาขออนุญาตถามนะคะว่าทำไมดวงของน้ำตาลเนี่ยมันถึงเช้าหรือว่ามันถึงมีข่าวโดยตลอดเลยคะแล้วหยิบให้ผม3ใบมันเกิดกระแสอะไรหรือว่ามันเกิดดวงอะไรยังไงคะนะครับขึ้นมาใบแรกนะครับเป็นไพ่2ถ้วยคนรักเยอะนะครับคนรักเยอะคนสนับสนุนเยอะใบที่2คนอิจฉาก็มีเยอะนะครับแล้วก็อย่างนึงว่าคนอาจจะมองแล้ว1คือด้วยอาจจะด้วยผิวพรรณด้วยหน้าตาของเขาแล้วน้องเขาแบบผิวถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองเลยว่าคนผิวพม่าในตาแขกเลยเป็นผิวสีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคนที่สวยที่สวยแล้วก็และอย่างหนึ่งว่าคือน้องเขาอาจจะแบบมันกับคือเข้าตากรรมการอ่ะหลายๆท่านหลายๆคนแต่บังเอิญมันดันไปแบบเหมือนกับไม่ถูกใจแบบหลายๆคนอีกเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้แบบพอมองปุ๊บฉันไม่ชอบหน้าคนนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแท้ๆจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นคนน่ารักนะอัธยาศัยไม่ตีหรืออะไรต่างๆตรงนี้ดีแต่อาจจะแบบด้วยบางครั้งบางทีที่อาจจะแบบด้วยความที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่น้องบางทีอาจจะแบบบางที่ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีบ้างที่อาจจะแบบไม่ถูกอกถูกใจใครเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับใช่และอย่างนึงว่าด้วยการทำงานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยคือใครจ้างมาเขาก็ทำหรือว่ามันมีโอกาสอะไรที่เขาก็ทำเต็มที่แต่กลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับว่าพอไปข้ามหน้าข้ามตาบางคนเขาปุ๊บก็เลยถูกแบบมองแบบในมุมลบมุมอะไรต่างผมให้ระวังอีกนิดนึงนะถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นไปได้ระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องของความรักของผู้ชายในส่วนตรงนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยว มันจะมีปัญหามาให้เขาต้องแบบโดนคนเขาคอมเมนต์หรือว่าเอาอีกเนี่ยในส่วนตรงนี้เพราะมันขึ้นมาตรงนี้ชั้นเลยว่าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือต้องระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามที่จะแบบเข้ามาแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาว่าเอ๊ะคนเนี้ยเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหรือเปล่าหรือไปแย่งอะไรใครเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคือจะโดนคนเขาเอาไปเมามอยอะไรตรงนี้ได้นะครับเลยต้องให้ระมัดระวังตรงจุดนี้เป็นไปได้คือช่วงเนี้ยของน้องเขาเน้นในเรื่องพวกการเรียนการทำงานดีกว่าะนะครับต้องเน้นเรื่องของการเรียนและการทำงานนะคะผู้ชมค่ะผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรผู้ชมสามารถส่งข้อความในไลฟ์สดมาได้เลยนะเราจะเป็นสื่อกลางในการถามอาจารย์เอให้นะคะขอถามคำถามต่อไปเลยนะอาจารย์ขา
น้องน้ำตาลเนี่ยจะมีโอกาสโกอินเตอร์ไหมคะครับผมในหยิบให้3ใบเหมือนเดิมสามใบน้ำตาลจะมีโอกาสได้โกอินเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาคือแบบครับผมเป็นเอเชียนลุคอะที่จริงต้องพูดตรงๆว่าน้องเขาเหมือนกับมีตั้งแต่ตอนที่ประกวดอะมีภาพทามาก่อนแล้วแต่ด้วยอาจจะด้วยวัยด้วยการเรียนที่เขายังเหมือนกับแบบมีหน้าที่รับผิดชอบและด้วยความที่เขาอะยังเรียกว่าอะไรนะยังห่วงอะยังห่วงอยู่แบบทางบ้านหรือทางคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างๆในส่วนตรงนี้เขาก็เลยอาจจะแบบเหมือนกับยังไม่กล้าที่จะตกปากรับคำแต่ก็ยังมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะที่อาจจะแบบว่าเป็นงานที่แบบติดต่อเข้ามาหรือเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะแบบมีไปแต่ถ้าจะรับสนับแบบที่ยังต้องเซ็นสัญญากันยาวๆเนี่ยผมมองว่าให้น้องเขาเลือกรับเป็นเคสๆไปดีกว่านะครับยังไม่อยากให้แบบรีบตัดสินใจอ่ะเพราะว่า1คือในเรื่องพวกการเดินทางมันยังต้องแบบไปมาๆอะไรต่างๆอยู่ก็เป็นเคส by เคสถ้าเป็นแบบลักษณะของงานโกอินเตอร์ครับผมก็ถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสได้ไปไหมมีโอกาสได้ไปแล้วถามว่าเนี้ยมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของพวกทางวงการมายาทางนางแบบทางอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้เพราะไพ่ The Fool เนี่ยมันก็ไม่ได้มองว่าแค่ว่าจะต้องแบบเกี่ยวกับอะไรที่ทั่วๆไปหรืออะไรแบบนั้นอย่างเดียวหรือว่ารู้สึกแบบมันไม่มีอะไรมันก็ยังมองได้อีกส่วนนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกงานทางด้านพวกทางบันเทิงทางนางแบบทางอะไรต่างๆจะยังไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบการแสดงโดยตรงมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบมันแบบมีไปแจมไปอะไรต่างๆแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับการเดินแบบเดินตัวหรือแบบเกี่ยวกับเรื่องของพวกชุดว่าอะไรต่างไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นรจนาเพชรกันหา2ก็ได้น้องเขาก็น้องเขาลุกคล้ายๆระดับน้องเลยใช่ใช่ก็ได้แต่จริงๆอู้อยากรู้อย่างนึงคือน้ำตาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้มีกระแสเพราะว่าเขาไปแบบติดรอบลึกๆของมิสยูนิเวิร์สแต่ทีเนี้ยท็อปซิกนะคะ1ใน6ของมิสยูนิเวิร์สแต่พอณตอนนี้กระแสตรงนั้นมันหมดไปเพราะมีคนใหม่มาจะทำให้น้องเนี่ยยังคงโลดแล่นในวงการบันเทิงและยังมีกระแสอยู่เรื่อยๆหรือเปล่ายังคงโด่งดังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหลังจากนี้ค่ะครับผมนายหยิบให้3ใบครับผม3ใบอ่ะน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมค่ะ2 3ค่ะครับผมโอเคก็ยังมีครับแต่ว่าพี่หนูว่าช่วงนี้อาจจะแบบคล้ายๆว่าพอเก่าไปอ่ะใหม่มาพอคนใหม่เข้ามาปุ๊บมันก็เลยคล้ายๆว่าของคนเก่าเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับว่าพอมันซาลงแต่จริงๆก็ยังพูดว่าของน้องเขามันยังมีเหมือนกับงานหรือที่เขาติดต่อเลยและอย่างนึงว่ายิ่งใครที่แบบไปโหมกระแสให้กับเขาเนี่ยอันเนี้ยต้องพูดตรงๆว่าน้องเขาควรขอบคุณเลยจะช่วยให้งานน้องเขาเนี่ยกลับมาได้เยอะอีกเหมือนเดิมบางทีอาจจะยิ่งมีข่าวยิ่งทำให้ดังมากขึ้นครับผมข่าวทำให้คนพูดถึงน้องมากยิ่งขึ้นใช่ใช่เขาเลยมองตรงนี้อย่างตอนแรกตัวน้องเขาเองอาจจะแบบลักษณะมันก็ฉันไม่อยากจะไปยุ่งอะไรแล้วแบบเหมือนกับพยายามแบบจะหลบหายด้วยกลายเป็นว่าพอแบบพอคนไปจุดประเด็นจุดกระแสปุ๊บอ่ะสบายจังเลยงานก็เลยเข้าให้อะไรแบบนี้ฉันจะยังคงมีกระแสอยู่อะไรแบบนี้แล้วอย่างนึงว่ายิ่งไอ้ใครแบบไปออกแนวแบบประมาณว่าอิจฉาเขายิ่งต้านเขาเนี่ยเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองเขาครับกลายว่างานน้องเขาแบบทะลุเป้าขึ้นมาแทนที่เขาไปเลยยิ่งเกลียดอาจจะยิ่งดังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะครับผมคุณชมขาเดี๋ยวเราเปิดสายหน้าใหม่นะคุณชมสามารถโทรมาพูดคุยกับอาจารย์เอนะคะหรือมาดูดวงสดๆในรายการนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์029423319และ029423498นะคะอยากให้อาจารย์ดูให้1ท่านนะคะวันที่4ตุลาคม2506นะคะอยากถามเรื่องอนาคตเนี่ยจะสบายไหมแล้วลูกหลานจะเลี้ยงหรือเปล่าครับผมผมขออนุญาตหยิบไพ่ให้3ใบนะครับผม3ใบจริงๆต้องพูดตรงๆนะว่าคงไม่ต้องไปมองว่าในส่วนของลูกหลานเนี่ยว่าจะแบบมาจริงๆคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะห่วงหรือคิดเยอะคิดมากหรือห่วงคนนู้นคนนี้มากกว่านะครับไอเรื่องที่ว่าจะลูกหลานเนี่ยจะมาคอยเลี้ยงเขาไหมเขาคงมองตรงจุดนั้นเพราะลำพังเนี่ยด้วยเงินที่หรือจากที่เขาทำมาทั้งชีวิตหรือที่หามาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบลงตัวโอเคกับเขาอยู่แล้วถามยังห่วงคนอื่นเขาอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเหมือนเจ้าที่เขาสร้างหรือว่าวางรากฐานอะไรต่างมาตรงเนี้ยเพิ่มให้กับลูกหลานได้แบบโอเคดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวเองอาจจะแบบเหมือนกับกังวลน่ะหรือบางทียังเห็นคนลูกหลานที่แบบ
บบางทีอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเขาเต็มที่เท่าไหร่ก็เลยอาจจะแบบมีความวิตกกังวลใจหรือคิดเยอะคิดมากจริงๆก็ต้องพูดตรงๆนะว่าคือด้วยความที่เขาดูแลลูกหลานอยู่แล้วนะครับลูกหลานก็คือคอยที่แบบกตัญญูรู้คุณคอยดูแลเขาในยามแก่เฒ่าตรงนี้อยู่แล้วก็เลยมองตรงนี้ว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องไปกังวลนะครับถ้าหากจะมีให้ระวังจริงๆนะครับระวังเรื่องของความใจอ่อนใจดีขี้สงสารแล้วก็ห้ามเด็ดขาดกับการไปค้ำประกันอะไรให้ใครหรือให้ใครหยิบยืมเงินก้อนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหามาด้วยความสงสารหรือขี้ใจอ่อนของเขานี่แหละต้องใจแข็งไว้นิดนึงนะคะอนาคตจะสบายไหมครับบุคคลคนนี้ถ้าดูจากตรงนี้ครับคงไม่ต้องหยิบไพ่ใหม่แล้วนะคือค่อนข้างที่จะสบายอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องถามก่อนว่าไอ้ที่จำนวนเนี่ยเขาต้องการแค่ไหนเพราะทำทุกวันนี้ก็คืออยู่ได้แบบสบายๆอยู่แล้วอะก็คือ7หลักขึ้นอยู่แล้วอะนะครับหรือว่าเธอถ้ามองว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินนะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นหลักที่ประกันให้เขาแบบอยู่ได้แบบสบายๆอยู่แล้วเนี่ยแหละเรื่องของสุขภาพล่ะคะบุคคลคนนี้สุขภาพเรามัดระวังในเรื่องของพวกหนึ่งนะคือเกี่ยวกับเรื่องพวกความเครียดปวดหัวไมเกรนนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องพวกภูมิแพ้อะไรต่างๆในส่วนนี้อันที่2เนี่ยระวังในเรื่องของพวกช่องท้องของผู้หญิงนิดนึงนะครับทีนี้มาดูอีก2ท่านนะคะน้องหนึ่งกับพี่มนัสนะคะครับดูพี่มนัสให้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วกันครับผมคุณพี่มนัสนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับความรักของพี่มนัสจะเป็นอย่างไรบ้างความรักนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานเยอะนิดนึงเนาะนะครับแต่ในเรื่องของความรักก็ยังถือว่ายังโอเคที่ยังแบบลักษณะเหมือนกับยังคอยให้กำลังใจอ่ะให้กำลังใจหรือปลอบโยนถึงกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะที่ดีแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะติดอยู่ในเรื่องของความห่วงความกังวลห่วงโน่นนี่นั่นห่วงอะไรไปทั้งหมดแล้วก็ห่วงว่าอนาคตน่ะของที่บ้านจะเป็นยังไงห่วงลูกห่วงหลานห่วงพรรคพวกเพื่อนฝูงถ้าปรับลดในเรื่องของความห่วงความกังวลตรงนี้ลงได้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับของคุณพี่มนัสมากเลยนะครับเพราะจริงๆต้องมองว่าเรื่องความรักเนี่ยก็ยังมีคนที่แบบคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจหรือคอยแบบสนับสนุนที่ดีๆอยู่แล้วหน้าที่การงานก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วแต่พี่เห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับติดคิดเยอะคิดมากอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขี้งอนขี้น้อยอกน้อยใจชอบเก็บเอามาคิดมากคิดเองคนเดียวนะครับพยายามปรับลดตรงนี้แล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนะครับอ๋อจบไปแล้วมีสายมีสายอะฮะครับอ๋อไม่ใช่สายสองนาทีน้องหนึ่งอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปสุดท้ายกับเลขมงคลครับผมน้องหนึ่งเรื่องการเรียนค่ะยังไงบ้างน้องหนึ่งนะครับเรื่องการเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเลขมงคลประจำช่วงนี้นะคะครับผมการเรียนอาจจะต้องแอคทีฟเพิ่มเติมกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเหมือนช่วงนี้มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่อยากจะทำแต่มันก็ยังเหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็เลยมองตรงนี้ว่าช่วงนี้เป็นไปได้คือเน้นในเรื่องของการเรียนการสอบก่อนดีกว่าไอ้เรื่องของงานพิเศษหรืออะไรที่แบบว่าจะเพิ่มรายได้เพิ่มอะไรให้กับตัวเองในช่วงนี้ผมมองว่าให้พยายามแบบเบรกตรงจุดนั้นก่อนแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของพวกการเรียนเนี่ยให้มันได้ชัดเจนจะถามว่าผลการเรียนเนี่ยมันจะออกมาพอดีพอสมควรไหมถ้าตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าอย่างรุ่มๆดอนๆเนี่ยระวังในเรื่องผลการเรียนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาซึ่งอาจจะต้องแบบมีการซ่อมอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าลักษณะเหมือนกับว่าเขาหันมาตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่นะครับผลการเรียนเนี่ยอาจจะแบบได้อย่างที่ใจเขาตั้งอกตั้งใจที่ตั้งใจโฟกัสที่เรื่องของการเรียนนะจ๊ะน้องหนึ่งครบถ้วนแล้ววันนี้วันที่14นะคะ14สิงหาคมนะคะอีก2วันเองค่ะผู้ชมขาเราก็จะรู้กันนะคะว่าเราจะรวยหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะต้องนะคะขอเลขมงคลกับอาจารย์เอด้วยนะคะว่าเลขมงคลในรอบนี้จะเป็นเลขอะไรยังไงบ้างคุณเล็กซี่พี่เล็กคุณเล็กซี่หรือคุณโฟกัสหยิบเอ่ยเพราะรอบที่แล้วเนี่ยได้หมดครับหรือว่าจะแบ่งอ่ะบนแบ่งเนาะแบ่งบ้างนะคะแบ่งนะคะอ่ะบนกี่ใบครับจ๊ะ3ครับผมมีเลข2นะนะครับอ่ะจดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ2 4ครับและ7 2 4 7ครับผมเอาไปสลับสับเปลี่ยนเอาเองอีกทีนะครับผมค่ะนะครับผมล่างครับผมเลขข้างล่างให้3ตัวนะครับเลขมงคลจับตรงไหนครับจับตรงไหนก็ได้ครับผมอันนี้ข้างล่างครับผมโอ้โหวิธีการจับไพ่ดัดจริตนะฮะครับผมมีหนึ่งเบิ้ลด้วย
อีกใบค่ะคุณแม่มีเลขเบิ้ลมาสองเบิ้ลแล้วว่าแล้วพอแล้วเบิ้ลเหรอคะแค่นี้พอคะอีกใบหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะเป็น1 3ใบเลยอ่ะโอ้นะครับผมก็3 1 1ลองอาจจะเอาเลขข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับมี2มี4แล้วแล้วก็อันเนี้ย1มันมี3ตัวนะครับแต่อันเนี้ยของผมยาวนะข้างล่างนะ1 3ตัวนะครับเราไปตีความกันเอาเองนะเป็นเลขมงคลนะฮะให้กับชีวิตของเราชีวิตเราก็จะรุ่งโรจน์ขึ้นนะแต่ถ้าใครแปลไม่ถูกนะชีวิตเราก็อาจจะต้องแบบว่าทำงานกันต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะแล้วดูดิขึ้นมาเป็นไพ่เหรียญด้วยอ่ะดีไหมอาจจะแบบแจกโชคแจกอะไรให้กับท่านผู้ชมด้วยว้าวสองวันเราจะรู้กันนะคะว่าเราจะเอาอาหารอะไรไปให้อาจารย์เอกินนะคะหรือจะผ้าสามสีผ้าสามสีผ้าสามสีเดี๋ยวจะรู้กันนะคะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เอด้วยใครที่อยากจะดูดวงโดยส่วนตัวนะคะอย่าลืมแล้วการสามารถโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะที่0อะไรเอ่ย098อ่ะ0632682555อันนี้เบอร์ในการดูดวงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเช่นเคยเลยนะคะกาแฟริมโขงนั่นเองใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้รายได้ดีรายได้งามนะคะเพราะว่าเป็นกาแฟคุณภาพจริงๆค่ะที่0983795941จ้าพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะรับรองว่าแซ่บอย่างแน่นอนแต่จะเป็นใครต้องติดตามนะคะรายการของเราเนี่ยจะอัปเดตหรือว่าจะเชิญแขกรับเชิญแต่ละคนที่ไม่ธรรมดาแล้วไม่มีใครกล้าเชิญมานั่งอยู่ในการในรายการเราอย่างแน่นอนค่ะค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้มีความสุขกับวันหยุดในวันนี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ